แนะนำหัวชาร์จใหม่ล่าสุดจาก Anker สำหรับการชาร์จ iPhone 12นะครับผมหัวชาร์จขนาดเล็กแต่ให้กำลังไฟได้มากถึง20วัตต์และนอกจากนี้ครับเดี๋ยวผมจะแนะนำแบรนด์ Anker ให้ได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยพร้อมแล้วไปชมกันนะครับใครว่าเวลาซื้อไม่ได้อย่างน้อยถ้าเราชาร์จสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตได้เต็มรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราก็มีเวลาทำอะไรอย่างอื่นได้เพิ่มมากขึ้นนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นแบรนด์ Anker ผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะครับ Anker เป็นแบรนด์ที่มาจากอเมริกาซึ่งเป็นผู้นำในเรื่องของเทคโนโลยีคุณภาพการออกแบบรวมถึงมาตรฐานการผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐานสูงของอเมริกามีข้อกำหนดในการป้องกันคุ้มครองผู้บริโภคอย่างสูงสุดจึงมั่นใจได้ว่าสินค้ามีคุณภาพดีปลอดภัยและอุ่นใจต่อการใช้งานนะครับทั้งนี้ในเรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ทาง Anker นั้นให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆที่สำคัญครับอุปกรณ์ของ Anker มาพร้อมการรับประกันสูงสุดถึง2ปี Anker ก่อตั้งมายาวนานมากกว่า10ปีเริ่มต้นจากการเปิดตัวในตลาดอเมริกาและขยายต่อไปยังโซนยุโรปและจนมาเป็นทุกภูมิภาคทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยในปัจจุบันนะครับข้อได้เปรียบของ Anker คือการผสมผสาน2แนวคิดไว้อย่างลงตัวทั้งเรื่องการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับโลกตามแบบฉบับอเมริกันแต่ได้แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คนเอเชียอย่างเราๆได้อย่างดีเยี่ยมครับโดยเน้นการคิดค้นเทคโนโลยีการชาร์จเร็วเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมือถือในปัจจุบันที่มีการพัฒนาแบตเตอรี่ให้ใหญ่มากยิ่งขึ้นและสิ่งสำคัญที่สุด Anker เชื่อว่าเวลาเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญจึงได้คิดค้นเพื่อให้สามารถชาร์จอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดและทำการคิดค้นเทคโนโลยีการชาร์จเร็วที่เป็นสากลและได้รับการยอมรับมากที่สุดค่ายหนึ่งของโลกได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะครับมีผู้ใช้งานมากกว่า55ล้านรายทั่วโลกที่ชื่นชอบแล้วก็ใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Anker อยู่โดยหลักๆแล้วสินค้าของ Anker จะแบ่งออกเป็น3หมวดได้แก่อุปกรณ์ในส่วนของหัวชาร์จอุปกรณ์ในส่วนของแบตเตอรี่สำรองและอุปกรณ์ในส่วนของสายชาร์จนะครับในฝั่งของหัวชาร์จจะใช้ชื่อรุ่นว่า Anker Power Port ส่วนในฝั่งของแบตสำรองนะครับจะใช้ว่า Power Core และสุดท้ายนะครับในฝั่งของสาย Anker จะตั้งชื่อว่า Power Line นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเทคโนโลยีที่ Anker นั้นยัดใส่ในหัวชาร์จ Power Port จะประกอบไปด้วย Power Delivery หรือว่า PD นะครับซึ่งเทคโนโลยี PD เราน่าจะคุ้นเคยกันแล้วเพราะว่าเราก็ได้เห็นทาง Apple นั้นพัฒนาอุปกรณ์อย่าง iPad iPhone และทางฝั่งของ MacBook เองนะครับให้รองรับเทคโนโลยีนี้ข้อดีของ Power Delivery คือจะให้กำลังไฟในการชาร์จเริ่มต้นที่18วัตต์ไปจนถึง100วัตต์นะครับนอกจากนี้ทาง Anker ยังใช้เทคโนโลยี Quick Charge หรือว่า QC นะครับจากทางฝั่งของ Qualcomm ซึ่งปัจจุบันนั้นเทคโนโลยี Quick Charge พัฒนามาจนถึงเวอร์ชั่น 5.0 แล้วนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการชาร์จที่รวดเร็วมากกว่าการชาร์จธรรมดาถึง4เท่านอกจากนี้ยังมี PIQ หรือว่า Power IQ นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเทคโนโลยีชาร์จเร็วจากแบรนด์ Anker เองที่มีความเป็น Universal นะครับสามารถรองรับการชาร์จแบบอื่นได้ด้วยโดยเจ้า PIQ นี้จะหาค่าที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์นั้นๆและจ่ายไฟให้เต็มเร็วและปลอดภัยมากที่สุดนะครับรวมถึงช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นสำหรับ Power IQ นั้นพัฒนามาจากตั้งแต่เวอร์ชัน 1.0 ที่กำลังไฟสูงสุด12วัตต์นะครับเวอร์ชันที่2กำลังไฟสูงสุด24วัตต์และล่าสุดครับ PIQ ได้พัฒนามาถึงเวอร์ชัน 3.0 ซึ่งสามารถรองรับกำลังไฟสูงสุดได้ถึง100วัตต์เลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้ครับ PIQ ยังรองรับเทคโนโลยี Quick Charge 3.0 และ Power Delivery ได้พร้อมๆกันอีกด้วยนะครับดังนั้นจึงทำให้หัวชาร์จของทางฝั่ง Anker นั้นชาร์จอุปกรณ์ตั้งแต่สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตไปจนถึงทางฝั่งของคอมพิวเตอร์ได้แบบสบายๆนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะนำอุปกรณ์ของ Anker ไปใช้กับอุปกรณ์ตัวไหนของเรานะครับเลือกให้เหมาะสมนอกจากนี้ Anker ยังจะรองรับเทคโนโลยี Wook Charge ที่มีทั้งหัวชาร์จและ Power Bank ซึ่งสินค้านี้จะเริ่มจำหน่ายในช่วงปี2021ที่กำลังจะถึงนี้นะครับต่อไปมาดูในฝั่งของผลิตภัณฑ์กันบ้างนะครับในรอบนี้ผมนำมาให้ได้ชมกัน3ตัวนะครับโดยจะแบ่งเป็นทางฝั่งหัวชาร์จสายชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่สำรองนะครับผมขอเริ่มต้นด้วยหัวชาร์จกันก่อนนะครับสำหรับหัวชาร์จนั้นที่ผมเลือกมาจะเป็นรุ่น PowerPort 3 Nano นะครับตัวนี้เป็นหัวชาร์จขนาดเล็กเป็นพอร์ต USB-C กำลังไฟสูงสุดอยู่ที่20วัตต์นะครับเราสามารถที่จะนำหัวชาร์จตัวนี้ชาร์จกับ iPhone ตั้งแต่ iPhone 8ขึ้นมาไปจนถึง iPhone 12ได้นะครับกำลังไฟสูงสุด20วัตต์ตัวนี้ทำให้ชาร์จเร็ว iPhone 12ได้นะครับส่วนรุ่นเก่ากว่านั้นก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับข้อดีของหัวชาร์จรุ่นนี้ครับ
จะอยู่ในเรื่องของขนาดในการพกพาต้องบอกว่าเนี่ยถ้าเราลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งอะแดปเตอร์ของ Apple นี่คือหัวชาร์จของทางฝั่ง Apple นะครับเป็นหัวชาร์จ USB-A กำลังไฟ5วัตต์เราลองเปรียบเทียบกับทางฝั่ง CoverPort 3 Nano ตัวนี้นะครับเห็นไหมว่าขนาดจะใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับแต่ว่ากำลังไฟของ CoverPort 3 Nano นั้นจะมากกว่าอะแดปเตอร์ของทางฝั่ง Apple ขนาดหัวชาร์จ5วัตต์ถึง4เท่าเลยนะครับผมแต่หากนำมาเปรียบเทียบกับทางอะแดปเตอร์ของ Apple นะครับที่เป็นอะแดปเตอร์ USB-C ขนาด20วัตต์นะครับเราจะเห็นว่าขนาดมีความแตกต่างกันค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับผมกำลังไฟที่เท่ากันเทคโนโลยีเดียวกันแต่ว่าตัวนี้ได้ Quick Charge เข้ามาด้วยเราสามารถชาร์จทั้งฝั่งของ iPhone ได้ชาร์จทั้งฝั่งของ Android ที่รองรับ Quick Charge 3.0 ได้นะครับราคาสำหรับของทางฝั่ง Apple นั้น20วัตต์จะอยู่ที่690แต่ทางฝั่งของ Anker จะอยู่ที่590บาทประหยัดขึ้นมา100บาทและก็ได้พื้นที่ในการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้นนะครับมาพร้อมการรับประกัน2ปีสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับการทดลองผมได้ลองทดสอบชาร์จ PowerPort 3 Nano ก็พบว่ากำลังไฟนั้นสามารถวิ่งได้สูงสุดก็แตะอยู่ที่20วัตต์นะครับเพราะปกติการออกแบบอะแดปเตอร์ที่มีกำลังไฟสูงสุดเท่านี้มันจะไม่วิ่งเกินอยู่แล้วนะครับอย่างมากก็คือวิ่งมาแตะ20วัตต์นะครับที่เราเห็นอยู่ในตัวอย่างนะตอนนี้ก็จะเห็นวิ่งไปอยู่ระดับ17วัตต์18วัตต์19วัตต์ราวๆนั้นนะครับนี่คือกำลังไฟที่ทาง Anker PowerPort 3 Nano นั้นสามารถทำได้นะครับนอกจากหัวชาร์จขนาด20วัตต์ที่เราได้พรีวิวให้ชมกันแล้วนะครับทาง Anker เองยังมีหัวชาร์จขนาด18วัตต์ให้สามารถเลือกใช้ได้อีกด้วยสำหรับประสิทธิภาพของทั้ง2รุ่นนะครับถือว่าใกล้เคียงกันนอกจากนี้ทาง Anker ยังมีหัวชาร์จกำลังไฟขนาด30วัตต์60วัตต์รวมไปถึงกำลังไฟสูงสุดที่100วัตต์ก็มีจำหน่ายให้เช่นกันนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้ตามสะดวกนะครับให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เราใช้งานยกตัวอย่างเช่นนำมาชาร์จกับ iPad MacBook หรือว่าแล็ปท็อปที่รองรับการชาร์จผ่านพอร์ต USB-C นะครับอันดับต่อมาครับมาดูในฝั่งของสายชาร์จกันบ้างสำหรับสินค้าที่เรานำมาให้ได้ชมกันก็คือ Anker Powerline Plus 2เป็นสายชาร์จแบบถักนะครับวัสดุนั้นเป็นดับเบิลเบรดไนลอนแบบเดียวกับเสื้อเกราะกันกระสุนจึงมีความยืดหยุ่นสูงมากนะครับสำหรับสายนี้มีความทนทานเป็นพิเศษและทนทานต่อการบิดงอมมากกว่า 30,000 ครั้งพร้อมทั้งยังระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเมื่อใช้งานร่วมกับระบบชาร์จเร็วนะครับได้มาตรฐาน FFI จากทางฝั่ง Apple นะครับนั่นหมายความว่าสายชาร์จเส้นนี้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของทาง Apple ได้อย่างไม่มีปัญหาความยาวของสายจะอยู่ที่90ซมนอกจากตัวสายชาร์จแล้วนะครับทาง Anker ยังแถมกระเป๋าสำหรับเก็บสายชาร์จมาให้ด้วยและถ้าสมมติว่าเราซื้อสายชาร์จเส้นนี้พร้อมกับ PowerPort 3 Nano ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเก็บตัวอะแดปเตอร์กับสายชาร์จไว้ในที่เดียวกันได้เลยค่อนข้างที่จะสะดวกมากนะครับส่วนในเรื่องประสิทธิภาพของสายชาร์จนะครับก็ทำได้ตามมาตรฐานของ Apple นั่นหมายความว่าเราสามารถใช้สายชาร์จเส้นนี้ครับในการชาร์จอุปกรณ์ Apple ทั้งทางฝั่งของ iPhone iPad เองนะครับได้ความเร็วสูงสุดตามกำลังของหัวชาร์จนั่นเองนะครับต่อไปครับเป็นฝั่งของ Power Bank หรือว่าแบตสำรองกันบ้างนะครับแบตสำรองของทาง Anker มีให้เลือกมากมายเช่นกันครับแต่ตัวที่ผมเลือกมาให้ชมกันจะเป็นรุ่น PowerCore Slim 10,000 PD นะครับมาพร้อมเทคโนโลยี PD นะครับในตัวแบตสำรองตัวนี้จะมีพอร์ตมาให้2พอร์ตคือพอร์ตของ USB-C นะครับที่รองรับ Power Delivery สามารถจ่ายกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่18วัตต์ได้นะครับสำหรับประจุของแบตเตอรี่ในรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ 10,000 มิลลิแอมป์สิ่งที่ผมชื่นชอบคือดีไซน์ที่บางและเบานะครับตัววัสดุด้านหน้าจะเป็น high quality ABS ที่เป็นพลาสติก ABS คุณภาพสูงเป็นผิวด้านแล้วป้องกันรอยขีดข่วนด้วยถ้าเราใช้มือหรือว่าใช้นิ้วในการขูดมันจะทำให้ตัวนี้ไม่เป็นรอยมันจะดีกว่าวัสดุที่เป็น PC แบบผิวมันเลยเพราะ PC แบบผิวมันจะเป็นรอยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมสำหรับไฮไลท์ใน power bank รุ่นนี้นะครับยังมีโหมดการชาร์จพลังงานต่ำซึ่งเราเรียกว่า trickle charging modeซึ่งจะเหมาะสมสำหรับการนำไปชาร์จกับอุปกรณ์ที่ต้องการพลังงานต่ำๆอย่างเช่นหูฟังหรือว่านาฬิกาสมาร์ทวอชนะครับสำหรับวิธีการที่จะใช้โหมดนี้ให้ทำการกดปุ่ม power ค้างไว้2วินาทีหรือจะกดปุ่ม power 2ครั้งก็ได้นะครับไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนั่นหมายความว่าแบตสำรองตัวนี้เข้าสู่โหมด trickle charging mode แล้วนะครับถ้าต้องการที่จะสลับกลับมาเป็นโหมดเดิมก็ให้ทำแบบเดิมนะครับผมอุปกรณ์ที่มาพร้อม PowerCore Slim 10,000 PD นะครับจะมีสาย USB-C จำนวน1เส้นมาให้เราด้วยซึ่งสาย USB-C to C เส้นนั้นจะใช้สำหรับการชาร์จไฟให้เข้ากับตัวแบตเตอรี่สำรองนะครับสำหรับการชาร์จไฟ
ทั้งการจ่ายไฟออกแล้วก็การชาร์จไฟเข้ากำลังไฟสูงสุดจะอยู่ที่18วัตต์นะครับผมลองเปรียบเทียบขนาดให้ดูตัวนี้จะพอๆกับ iPhone 11นะครับ iPhone 11ขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วนั้นจะมีความกว้างกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าความหนานั้นทางแบตสำรองตัวนี้จะมีความหนามากกว่านะครับส่วนในเรื่องของราคานะครับแบตสำรองตัวนี้จะอยู่ที่ 1,590 บาทนะครับผมนี่เป็นเพียง3อุปกรณ์ที่ได้นำมาพรีวิวให้ได้ชมกันสินค้าของทางฝั่ง Anchor ที่มีมากมายหลายรุ่นนะครับผมเราสามารถเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราได้นะครับหวังว่าในคลิปนี้หลายๆคนจะได้ทำความรู้จักกับแบรนด์ Anchor ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ได้รู้ว่าทาง Anchor นั้นได้นำเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาใส่ในสินค้าของทาง Anchor บ้างนะฮะและทางนี้ผมได้แนะนำมวลหมู่ต่างๆของสินค้าของทาง Anchor ว่าทาง Anchor นั้นมีจำหน่ายสินค้าอะไรบ้างผมได้แนบลิงก์ข้อมูลไว้ที่ใต้คลิปนี้ยังไงก็ตามไปดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้องไอมอนขอตัวลาไปก่อนไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ